ค่ะสวัสดีค่ะเพลย์ค่ะลูกจันค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการชีวิตดีดี Happy Life ค่ะช่วงใกล้ของต้นเดือนใหม่แล้วพี่ลูกจันหมดแป๊บเดียวเองจะหมดเดือนกุมภาละใช่คือเร็วมากแล้วก็แบบเทศกาลช่วงที่แบบว่าใกล้ๆปลายเดือนเนี่ยก็จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมาตลอดเวลาเลยอะไรเองก็ฝันไงต้องนอนเร็วหน่อยแล้วก็ต้องฝันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะแบบขับรถขับลาไปนู่นไปนี่แล้วก็ต้องสังเกตนิดนึงเอ๊ะมีตัวอะไรผ่านหน้ารถไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้อ๋อใช่โอเคเข้าใจแล้วก็คือเป็นช่วงเทศกาลลุ้นกับตัวเลขนั่นเองใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมแหมเพิ่งพูดไปเราก็นึกว่าเอออะไรของเขานึกว่ามีงานเซลล์มีอะไรอย่างงี้อ๋องานเซลล์ไว้ก่อนเราต้องแบบว่าช่วงต้นเดือนก่อนอ่ะโอเคถ้าพูดถึงต้นเดือนแล้วเราต้องมานั่งลุ้นโชคของเรานะคะกับเทศกาลหวยออกเนี่ยวันนี้นะคะก็มีในช่วงของมงคลชีวิตนะคะเรามีสถานที่10สถานที่นะคะที่คนนิยมไปขอเลขเด็ดกันโอ้โหคือเข้าช่วงนี้เลยได้ไหมไม่เอาช่วงอื่นแล้วทั้งรายการเลยขอใจจดใจจ่ออยู่กับแค่ช่วงนี้ช่วงนี้เอาเป็นว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาในการรับชมนะคะแต่ว่า10สถานที่ตรงนี้เนี่ยรับรองเลยว่าหลายๆท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีนะแล้วก็ช่วงช้อปชิมชิลของเพยนะคะวันนี้ขอนำเสนอเป็นเมนูของหวานสไตล์ไต้หวันบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะคะที่เซ็นทรัลพระราม3กับร้านทาโรโตะนั่นเองค่ะโอ้จริงนะเดี๋ยวในช่วงนี้นี่อะไรเขาก็แบบเขาไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่เกาหลีละกลายเป็นว่าของอร่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมาจากไต้หวันเออน่าสนใจนะคะช่วงนี้น่าสนใจใช่แล้วแล้วก็ช่วงปากต่อปากปากต่อปากเนี่ยบอกเลยค่ะว่ากระแสในโซเชียลมีเดียกำลังโด่งดังมากนะคะกับเคบราค่ะบรา3ระดับตะขอหน้านะคะที่มีหญิงแย้นะคะเป็นพรีเซนเตอร์ที่แบบว่าโอ้โหงานนมล้วนเลยคือนั่งดูรายการของเขาเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกมึนเมาไปกับ นมของเขานะคือมันสวยจริงๆคุณผู้ชมนะขนาดเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเรายังรู้สึกสวยนะสวยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะนำของดีๆนะมาฝากให้กับคุณผู้ชมในเรื่องของปากต่อปากนั่นเองค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะใครที่อดใจรอไม่ไหวแล้วอยากจะลุ้นหวยอยากจะลุ้นตัวเลขเนี่ยต้องไปติดตามกับเรานะคะในช่วงมงคลชีวิตค่ะช่วงมงคลชีวิตสนับสนุนโดย Aero Lacosteค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะเข้ามาถึงในเรื่องของมงคลชีวิตนะคะอย่างที่เราบอกกันไปว่าวันนี้เนี่ยเราจะมี10สถานที่ที่คนนิยมไปขอหวยนะคะให้เรามีโชคในเรื่องของการแบบซื้อหวยหรืออะไรอย่างนี้นะคะว่าไปที่ไหนกันบ้างสถานที่แรกนะคะที่เราแนะนำกันนะคะว่าเอ้ยถ้าอยากได้เลขเด็ดนะคะให้ไปที่นี่เลยค่ะศาลเจ้าพ่อยี่กอหงไม่ค่อยได้ยินนะอันนี้ไม่ค่อยได้ยินอาจจะแบบว่าแบบคนจีนหน่อยไหมแต่ว่าเขาบอกว่าสถานที่นี้มีความพิเศษก็คือว่าเป็นสถานที่แรกเลยนะที่เป็นเจ้าของโรงหวยนะคะก็คือนะคะว่าช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านเป็นคนที่เป็นเจ้าของโรงหวยที่แรกในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากจะถูกหวยต้องไปขอที่แรกเฮ้ยน่าสนใจมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเป็นแบบเฮ้ยถ้าซื้อหวยต้องไปซื้อเจ้าหนีอะไรเงี้ยใช่แล้วนะคะสถานที่ต่อไปสถานที่ต่อไปนะคะก็คือต้นโพริมถนนใหญ่รามอินทรานั่นเองนะคะก็คือตรงหลักกม.ที่13ถนนรามอินทรานะคะเขาบอกว่ายามราตรีไม่มีคำว่าเงียบเหงาทำไมคะผีออกไม่ใช่ยิ่งวันใกล้หวยออกเนี่ยจะเต็มไปด้วยนักแสวงโชคเลยเฝ้ารอให้ใบโพเนี่ยร่วงหล่นลงมาจากต้นโพใช่แล้วก็เขาก็จะจุดธูปแล้วก็ขอให้ฝันเห็นเลขเด็ดที่ตรงนั้นอ่ะแล้วใบโพที่เก็บมาทำไงเอามาส่องดูอาจจะมาส่องหรืออาจจะเอาแป้งมาทาๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ๋อก็แล้วแต่คนนะใครตาดีได้ตาร้ายเสียนะใช่แล้วนะคะแล้วก็เอกสถานที่นึงนะคะที่แบบคนนิยมไปอันนี้บอกเลยส่วนตัวเคยไปขอมาสถานที่นั้นก็คือวัดมหาบุตรค่ะวัดมหาบุตรใช่วัดของแม่นาคพระขนงแต่เราจะเรียกย่านาคนะคะเขาจะมีติดไว้เลยว่าให้มาแบบเวลากี่โมงถึงกี่โมงด้วยนะพี่จานอันนี้ก็ไม่รู้ไงเราก็ไปไหว้ตามทุกความศักการะของเราเนาะความศรัทธาของเรานะคะแต่ว่าก็สบายใจในการที่แบบไปขอพรท่านเราก็มีกำลังใจในการที่เราจะประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างนะคะแล้วเราก็กลับไปเขาเรียกอะไรนะไปแก้บนก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดมหาบุตรนะคะศาลของย่านาคเนี่ยส่วนตัวเป็นคนที่เชื่อนะคะแล้วก็รู้สึกศรัทธารู้สึกแบบว่าถ้ามีโอกาสจะกลับไปทำบุญใช่นะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะถูกสลากกินแบ่งหรือว่าถูกหวยถูกอะไรต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมนำเงินเนี่ยส่วนนึงไปทำบุญด้วยจริงๆแล้วรายการเราไม่ได้มอมเมาให้ทุกคนไปเล่นหวยนะคะแต่ว่า
บังเอิญว่ามันเข้าหน้าเทศกาลใช่ไหมใช่ก็คือนั่นแหละ2ตัว3ตัวแล้วก็ไม่ได้ชี้เป้าไงนี่ขนาดไม่ชี้เลยนะดีอะไรอย่างงี้ชี้ให้ต้องสิทธิ์สถานที่เลยคิดดูสิเออเอาสถานที่ที่4นะคะก็คือศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองนั่นเองค่ะก็คือศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองเนี่ยเชื่อว่ามีหลายที่มากๆเลยแล้วก็ก่อนวันหวยออกนะคะวันที่30หรือ31แล้วก็วันที่15เนี่ยจะต้องแน่นมากจริงๆก็คือเตรียมไปหาเลขเด็ดกันใช่เอาแป้งไปถูโอเคค่ะ ก็ลองไปหาที่อื่นนะคะเผื่อใครได้ไปเที่ยวเนาะลองไปที่ต้นโพนะคะตรงโค้งศาลอาญาถนนรัชดาตรงนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์นะคือถ้าเป็นเรื่องเล่านะคะประมาณว่าแบบโอ้เป็นโค้งน่ากลัวโค้งอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าหลายๆท่านนะคะก็เขาเรียกอะไรนะก็ไปขอนะคะไปขอเลขเด็ดมาอะไรเงี้ยบางทีก็เจอเลขเด็ดมาก็ไปแทงหวยกันซื้อหวยกันมานะคะก็ถูกกันไปแต่ว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างอยู่ในโค้งที่มันค่อนข้างเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะก็ระวังกันด้วยเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าอีกที่ต่อไปนะคะก็คือศาลเจ้าแม่งูจงอางถนนพระราม2นั่นเองที่นี่โด่งดังมากเขาบอกว่าใครที่เกิดปีงูนะไม่ว่าจะเป็นงูเล็กงูใหญ่เนี่ยก็อยากให้มาไหว้สักการะที่นี่แล้วบอกเลยว่าพี่ลูกจันจ้ะคนแบบไปกันเยอะมากถูกกันเยอะมากนอกจากเรื่องหวยก็ยังมีเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องการเรื่องงานเรื่องเงินด้วยนะใช่ก็คือที่เนี่ยค่ะคือแบบศักดิ์สิทธิ์จริงๆแต่อีกที่นึงนะคะย่านรามอินทรานะคะก็มีคนไปขอหวยกันเนี่ยเหมือนกันค่ะก็คือศาลเจ้าพ่อเสือบางเขนนั่นเองนะคะ อยู่ถนนรามอินทราซอย5นะคะตัดกับพหลโยธิน48นะคะก็เป็นสถานที่ที่แบบใกล้ๆวันหวยออกก็จะรถติดค่ะใช่แล้วนะคะนี่ขนาดไม่ได้หวยออกรถก็ติดหนักอยู่แล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าอยากจะเข้าไปขอเลขเด็ดนะคะจะต้องเขาเรียกอะไรนะวางแผนการเดินทางนิดนึงเพราะว่าคนที่เสี่ยงโชคก็จะมากันเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้นะใช่ค่ะสถานที่ต่อไปนะคะก็คือศาลพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะวัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองถ้ามีนี่ใครที่ไปตรงนั้นก็อาจจะได้เลขเด็ดกลับมาเนาะใช่คือทุกปีพี่ลูกจันทร์ทุกปีทุกวันทุกงวดนู่นนี่นั่นคือไปที่นี่นะคะไม่มีคำว่าแบบไม่ถูกได้ยินมาเยอะใช่ค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะที่แบบอยู่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็จริงๆส่วนตัวก็ไม่ค่อยรู้จักอันนี้นะแล้วดูค่อนข้างทันสมัยด้วยไม่ค่อยแบบเป็นแบบเจ้าแม่อย่างนู้นเจ้าพ่ออย่างนี้นะคะก็คือรูปหล่อดร.ตั้วพระรานุกรมนะคะ อยู่ที่องค์การเภสัชกรรมนะคะเขาว่ากันว่าเจ้าหน้าที่ที่นั่นเนี่ยได้เลขเด็ดจากตรงนี้แล้วก็ได้โชคได้ลาภกันมาเยอะแยะมากมายเออนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็บอกว่าถ้าใครอยากจะลองดูนะคะว่าเราจะมีความเฮให้กับพนักงานไหมเขาบอกโอ้โห6คนจากองค์การเภสัชนะคะถูกรางวัลที่1รวมแล้วมากกว่า36ล้านอุ๊ยเยอะนะน่าสนใจอ่ะแล้วก็อีกสถานที่1ครบ10ที่แล้วก็คือศาลคุณปู่คุณย่าเมืองทองนั่นเองค่ะอยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีไม่น่าเชื่อเลยจะมีด้วยอยู่ที่นู่นเนาะคือบางทีนะคนไทยเราเนี่ยนะตรงไหนที่แบบว่ากราบไหว้แล้วรู้สึกสบายใจบางทีก็แอบขอหวยไงเออใช่แล้วแบบพอถูกหวยปุ๊บก็กลายเป็นว่าเป็นข่าวลือกลายเป็นแบบชวนกันมาปากต่อปากอะไรอย่างงี้เออใช่ใช่จริงจริงเพราะว่าอย่างบางที่เนี่ยที่ไม่อยู่ในสิบอันดับเนี้ยบางที่ก็แบบว่าเขาก็ขอหวยกันอยู่แล้วนะมันก็อาจจะเป็นคำแบบบอกเล่าบอกต่ออะไรแบบนี้แต่ว่าอย่าลืมอย่างที่พี่บอกไปนะคะถ้าใครที่ถูกหวยเนี่ยอยากจะเอาเงินไปทำบุญด้วยแล้วก็ย้ำอีกนิดนึงเราไม่ได้ชี้เป้าเราแค่พูดให้ฟังเล่าให้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเทปนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะถ้าคุณผู้ชมเลือกที่จะเสี่ยงดวงนะคะเสี่ยงแล้วก็ได้โชคลาภมานะคะโดยการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยแนะนำให้ซื้อเป็นใบๆนะคะเพราะว่ารายได้จากการจำหน่ายลอตเตอรี่เนี่ยเขาก็ไปส่วนแบ่งรัฐบาลไงฉลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือว่ารายได้เนี่ยเข้าไปสมทบในเรื่องของการบริหารประเทศก็ดีเนาะใช่ทำดีประเทศเนี่ยใช่ประเทศเราจะได้แบบพัฒนา ชีวิตดีๆ happy life อะไรแบบนี้เข้ากับรายการของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ใครซื้อหวยนะคะถือว่าช่วยรัฐบาลนะคะแล้วก็อย่างงมงายอย่าเอาจนหมดเนื้อหมดตัวนะคะแต่พอดีเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภกันเล็กๆน้อยๆพอสนุกสนานนะคะใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะใครที่อยากถูกหวยนะคะหรือว่าอยากจะยิ่งกว่าถูกหวยเนี่ยเพื่อรับรองเลยว่าร้านนี้ที่เพื่อพาไปเนี่ยคุณจะได้แบบอร่อยรับวันหวยออกแน่นอนเลยนะคะก็คือร้านขนมหวานทาโรโตะนั่นเองค่ะที่อยู่ที่เซ็นทรัลพระราม3ไปดูกันเลยนะคะในช่วงช็อปชิมชิลค่ะ